สวัสดีค่ะคุณจุยค่ะสวัสดีครับพี่ม่อนครับเป็นไงบ้าง S0ซีรีส์ซัดตอนนี้ค่ะก็เมื่อวานนี้นะสรุปขาลองคาราโดนสต็อปไปเรียบร้อยแล้วครับที่เก้าเก้าร้อยหนึ่สงิบสามใช่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 913เพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นวันแรกในรอบไหลหลายหลายเดือนเดือนใชส่ไอหงมเดฮือะนแล้วใช่ไหมฮคะ่ะที่จะเปิดช็อตครับอุ้ยอุ้ยเปิดช็อตเลยเหรอขออนุญาตเปิดช็อตเพราะว่าวันนี้วันแรกเปิดช็อตวันแรกที่เอาไทม์เฟรมเดลี่ก่อนไทม์เฟรมเดค่ละี่เปิดช็อตสต็อป925เดี๋ยวขอสต็อปไปก่อนนะฮะก็สต็อปสูงจังตอนนี้มัน91อ่ะสูงครับเพราะว่ารอบล่าสุดนี้เนี่ยเขามีแนวต้านบริเวณ925ครับโอ้ถ้ามันดีไปใช่ไหมโอเคโอเคอ่ะอันนี้ทำเฟรมเดลี่อ่ะหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ย925มันไกลไปดูทำเฟรม1 ชั่วโมงเชิญค่ะทำเฟรม1 ชั่วโมงจุดสต็อปมันอาจจะไม่ไกลมากช็อตนะฮะสต็อป918อุ้ยสต็อป918ตอนนี้มันสเกุ้ดาหนึ่งสองเก้คารับหนึ่งส่วนคนที่เทรดเล่นสั้นในไทม์เฟรม1 ชั่วโมงก็ buy at short นะฮะโดยมีโซนแนวต้านนะฮะ912 915เป้าหมายทางด้านล่าง906 909ครับเริ่มแล้วนะคะเดี๋ยวขอเก็บเป็นข้อมูลวันแรกของคุณจุ้ยนะฮะเพราะว่าเบาๆนะฮะเบาๆคือตอนลองมาสาเหตุที่ผมต้องบอกว่าเอ้ยช็อตเบาๆเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ช็อตมานานแล้วข้อที่หนึ่งข้อที่สองโวมันยังสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จําเป็นที่ต้องใช้จํานวนโพซิชันเยอะเพื่อได้ระยะเพื่อได้ผลตอบแทนนะครับสามในไทม์เฟรม weekly เนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนคือยังมองบวกอยู่ในไทม์เฟรมอ๋อ weekly แคต่่ะว่าไทม์เฟรม daily เนี่ยขอช็อต โอ้ยขอช็อตก่อนแต่ทำเฟรมวิกโอเคระยะมันเท่าไหร่ทำเฟรมเดย์เขย่าของมันอะอัตราผันผวนของเขาอะ average to range time frame day เดย์มันจะเขย่าต่อวันเท่าไหร่ฮะตอนนี้เนี่ยมันจะอยู่10 จุดครับแกก็วิ่งขึ้นวิ่งลง10 จุดนั่งถึงอะประมาณนี้ขยาว10 จุดนะฮะสำหรับทำเฟรมเดย์ส่วนทองคำค่ะคุณจุ้ยทองคทอำสงงครามคระเบิดำทองคำในไทม์เฟรมเดลี่เนี่ยนะฮะก็ยังอยู่ขาลองนะฮะไทม์เฟรมเดลี่ก่อนเดย์ใช่ไหมแล้วก็สต็อปลอสเนี่ยนะครับอยู่ที่26344 เหรียญเนาะใช่ส่วนไทม์เฟคร่ะม4 ชั่วโมงเนี่ยที่ผมพยายามแบบว่าเอ้ยอยากหาจุดช็อตอ่ะโหดโดนแทบจะทุกรอบเลยแล้วก็นับปัจจุบันเนี่ยทำเฟรม4 ชั่วโมงที่เราอยู่ฝั่งช็อตเนี่ยสต็อปคือ2,660 เหรียญครับมีแววค่ทะี่จะโดนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในทำเฟรมเล็กๆนะจังหวะช็อตก็ต้องแบบเบาๆนิดๆนะพอเอาแบบว่าให้หายยากครับโอเคอ่ะนี่คือเรื่องราวของทองคขอ FX นิดนึงครับพี่เพราะว่าำเป็นค่วาันเงินแรกๆที่เราจะเปลี่ยนฝั่งกันดอลลาไรด์บ้าทครับดอลลาร์บาทจากที่เราช็อตกันมาโห2 เดือนนะฮะวันนี้ก็จะเป็นวันวัแรนกแรเมื่อกวานวันแรกวันนี้วันที่สองที่จะเปิดลองครับค่ะแล้วก็มีสต็อปลอสอยู่ที่32.29 บาทค่ะอันนี้ดอลลาร์บาทนะครับถัดไปดออลืลาร์เยมนดอลลาร์เยนก็กลับมาอยู่ฝั่งรองเช่นเดียวกันอืมอยู่ฝั่งรองสต็อป142.15ค่ะและยูโรดอลลาร์ยูโรดอลลาร์อยู่ฝั่งช็อตครับสต็อป1.1174
สี่ครับผมค่ะส่วนยูโรดอลลาร์ก็เป็นช็อตใช่ไหมฮะยูโรดอลลาร์เอช้็ยอตเป็นใชร่อครับเป็นช็อตครับค่ะเป็นช็อตโอเคเหมือนกันแต่ถ้าเป็นดอลลาร์บาทดอลลาร์เยนเป็นรองนะฮะใช่ดอใชลล่าร์ครจับะอ่อนลงนิดนึงเนาะดอลไม่ใช่ฮะดอลลาร์แข็งครับดอลลาร์แข็งดออล๋อลาร์แข็งบาทอ่บอนาทอ่อนเยนอ่อนยูโรอ่อคน่ะครับผมโอเคคนวิ่งไปเก็บดอลลาร์แทนแล้วนะตอนนี้ใช่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 อ่ะประมาณนั้นมีอะไรอีกไหมบิตคอยไหมบิตคอยบิตเอาคใหอ้หมยดเลยบิตคอยเนี่ยอยู่ฝั่งช็อตครับผมกลับมาอยู่ช็อตอีกแล้วบิตคอยสต็อป66140 140 เหรียญนะโอเคอ่ะหมดแล้วนะครบแล้วนะน้องทุนนะฮะส่วนหุ้นเดี๋ยวพี่ขอถามหุ้นใน Most Active แล้วกันเนาะคุณชุยเนาะครับผมโอเคเจอันดับหนึ่งขอช็อตวานหน่อยได้ไหมฮะโอเคโอเคเจจะมาช็อตบาเดี๋ยวโดนตีเลยเขโอาเกคำลังโอเชเคียร์กันทั้งประเทศอ่ะหรอครับอ๋อโทษทีครับว่าว่าจะมีเอเชนะฮะจะช็อตแล้วคุณชุยจะช็อตอ่ะโอเคเจในไทม์เฟรมที่เราพอที่จะเห็นนะฮะที่จะใช้ดูได้5 นาทีป่ะใช่ครับที่ไม่ควรหลุดจนะะฮะตอบสิบจเะอ็ดตอบประมาณสิบเอ็ดบาทค่ะค่ะจะตอบสิบเอ็ดบาทครับต่อไปปตท.สผ.ค่ะคุณจุ๊ยบางจากอันดับ3เลยเหรอสอพอเอาตรงๆนะสอพอเนี่ยก็ยังดูไม่ดีนะวันนี้เด้งมาแต่ว่าผมให้จุดตรงนี้แล้วกันสำหรับสอพใอช่ค่ะ135โอเคโอเคอย่าหลุดเนาะ135คือตอนเนี้ยยังไม่ได้แนะนำซื้อนะฮะอืแต่มกำลังจะบอกว่าถ้าสมมุติว่าปิดเหนือ135เนี่ย follow buy ครับอืมระหว่างทางเนี่ยไม่แนะนำซื้อเลยนะฮะแต่รวอันให้นีป้ิดเรกา่อจนะมาดูว่าถ้าปิดเหนือ135 บาท follow buy ครับผมต่อไปบางจากค่ะพี่เอกเชียร์อยู่มาแข่งแกวิ่งบางจาก BCP Amplify ก็ได้นะฮะสต็อป3575ครับเป้าหมายเบรก40อันนั้นเอ้ย41นะฮะโอเคหมดละCPX ยังไม่มีของค่ะ TPX เขาเปลี่ยนตัวย่อนะฮะมีทีเพิ่มอีก2 ทีฮะ CPX ยังไม่มีของก็ต้องบอกว่าโซนนี้ก็ซื้อได้ครับผมครับต่อไปไม่มีของซื้อได้นะฮะ CPX 2 ทีฮะ BJC มีแนวรับไหมครับ BJC เป็นหนึ่งในซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ที่เราแนะนำอยู่ฝั่งลองมาสักค่ะระยะหนึ่งแล้วนะฮะ BJC อย่างนี้ฮะณตอนนี้เนี่ยสต็อปเขายกมาอยู่ที่24.30เอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวดูก่อนนะฮะว่าชุดที่ย่อลงมาเนี่ยมันถึงขนาดหลุด24.30หรือเปล่านะฮะถ้าหลุดนี่คือแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ซื้อครับIVL ค่ะ IVL โดนสต็อปเราแล้วหรือยัง IVL โดนแล้วสต็อปยี่สิบสี่สามสต็อปใช่โอ้พี่มันจำเก่งมากเลยจำได้จยี่สำิไดบ้สี่สาคมุเณมื่ชอิวานบอปกิด24.1เพราะฉะฮนัะ้นใครมี IVL อยู่แนะนฮะำขายครับรอบนี้ขายก่อพนูคดรับไหมช็อตไหมไม่ค่ะไม่ขายทต่ำอกไปำไรครับผมค่ะขายเลยต่อไปคำถามหมดแล้ว IRPC โอ้นี่มีคำถามซ้ำมาเรื่อยๆนะว่าตัวที่ราคาเท่าไหร่
IRPC ติด IRPC ไม่ยังไม่ซื้อครับค่ะ JMT ถั่วไหม JMT ค่ะครับคำถามเรื่องถั่วอย่างเดียวเลยฮะน่าจะถูก JMT ไม่ครับJMT เนี่ยเราเคยแนะนำนะฮะเคยแนะนำอยู่ฝั่งรองแล้วก็มันโดนสต็อปไปแล้วค่ะยังไมน่ะฮถะั่แลว้วไกม่็เข้าแนะนำปิดไปแล้วครับค่ะแนะนำปิดไปแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยยังลงอยู่ยังไม่เห็นจุดกลับตัวนะครับเพราะฉะนัค้น่ะเนี่ยก็ไม่ซื้อครับยังไม่มีครับยังไม่มีจุดซื้อครับติดมีเกรมคนถั่วไหมมีเกรมติดด้วยเหมือนกันนะฮะบีกิมรอก่อนครับผมรอคก่่อะนยังไม่ถัวเพราะวอ่าืถม้าหลุด2280นะอาจจะลงไปลึกอยู่เหมือนกัน EA น่าเสี่ยงรับไหมคะ EA ไม่อยากเสี่ยงครับภาวะแบบนี้ครับ TPSC มีทุน43 บาทขายก่อนไหม EPSC ทุน43เห็นด้วยครับขายครับSCE KCE วันนี้ย่อลงมาโอ้โหไม่มีของไม่ซื้อนะครับ SC Asset ค่ะผมจุดสต็อปสุดท้ายนะฮะ KCE เนี่ย36.75ครับนี้นี้นะฮะ KCE SC Asset ค่ะ SC เฉยเฉย S โอ้โหไม่ซื้อครับค่ะมีของอยู่ขายครับSCB ทุน112 บาทถือหรือหนีก่อนนะฮะ SCB ทุน112เป็นผมหนีก่อนครับTVO ทรงดีไหมฮะ TVO น้ำมันทุนเลย TVO ทรงดีไหมถ้าดูไทม์เฟรมเดลี่เนี่ยจุดสต็อปของ TVO คือ23.90ซึ่งเขาหลุดมาแล้วครับครับไม่ดีโฮมโปรรับได้ไหมโฮมโปรเราแนะนำอยู่ฝั่งรองจุดสต็อป10.40นะฮะวันนี้มันกำลังเพิ่งจะหลุดวันแรกนะครับไม่รับใช่ครับไม่รับไม่โฮมโปรไม่รับโคโค่รับฮะโอโคโอ้โหไม่ซื้อครับไม่ซื้อค่ะ PTTGC PTGC ยังไม่ซื้อครับ BTG ซื้อได้ BTG ยังยังครับเดลต้าเทรนด์คืออะไรโอ้โหเดลต้าระมัดระวังเลยค่ะ105.5ถ้าหลุดมีโอกาสหลุด100อุ้ยปันปูอุ้ยถ้ามีการหลุดมันปูขายครับAWC ต้องคัดไหม AWC เป็นหนึ่งใน Single Stock Future แล้วก็สต็อป AWC 3.74เมื่อวานปิดเท่าไหร่3.74พอดีเลยโอ้โหวันนี้ก็สต็อปถ้าเอาไว้ก็ออกก่อนครับครับAW นี่ KKP รับไหม KKP KKP ไม่รับครับมีของอยู่ขายครับ BLA ถือต่อไหม BLA โดน Telling Stop ไปนะครับเพราะนั้นขายครับขาย BLA โอ้ดีนะคนฟังทันวันนี้ฮาน่าไม่มีของรับไหมยังครับบัฟ BAFS ถือต่อไหม BAFS ยังพอได้ลุ้นนะฮะสต็อปเรามาระวังนิดนึง15.90 TMC TMC โอ้โหไม่ซื้อไมไม่่ได้ยากลุ้นยากแล้วฮะหลุดบาท36มาอีกลุ้นยากแล้วครับเลิกเลิกกราฟขายดีไหมครับคืออย่างนี้ฮะกราฟเนี่ยมันก็ยังโอเคอยู่นะสต็อปเนี่ย56.25เดี๋ยวให้ดูสต็อป56.25แต่ถ้าสมมุติว่าใครมีของอยู่เยอะผมว่าต้องลีนขายมาบ้างเพราะอะไรเพราะว่าโบรไทม์อยู่ในระดับที่สูงขายเพราะว่าอยากที่จะลดความเสี่ยงไม่ได้ขายเพราะว่ามันจะเป็นจุดกลับตัวแล้วจุดกลับตัวเนี่ยคอนเฟิร์มที่56.25ครับค่ะโอเคดิฟ DIF ค่ะอินฟราสตรัคเจอร์คอนโทรล DIF ค่ะขายครับโอเค ITC รับได้ไหมให้เกิดเป็น95.6ใช่ไหม ITC ITC นี่คือ
ไอเทลคอร์ปอเรชั่นโดยภาพห้ารงวมสมัันตก็ว์ยังโอเคอยู่นะครับผมให้จุดนี้ดีกว่าอาจต้องตอบมาได้ตอบมาได้แต่ลองประเมินฮะว่าจุดนี้เราโอเคไหมจุดนี้อยู่ที่23ทวนครับผมสิริถั่วไหมสิริไม่ครับกันคุณค่ะกันกุลระมัดระวังนะครับหลุด2.82 บาทขายออกก่อนครับเคแบงค์ค่ะอุ้ยเคแบงค์นี่เราขายไปตั้งนานแล้วนะเคแบงค์อ่ะจะเข้าค่ะโอ้ไม่เข้าครับไม่เข้าครับค่ะ MTC MTC เออจำได้ว่าก็น่าจะขายไปโดนสต็อปไปสักพักหนึ่งแล้วนะฮะ MTC ไม่ซื้อครับMTC ไม่ซื้อนะคะ AOT AOT ผมใช้คำว่าถือได้ไหมฮะสต็อป63 Advance ค่ะ Advance ยังถือนะฮะสต็อป258เขาจะรบกันแล้วขายหุ้นไปซื้อทองเชื่อหมอเป็นหมอด้วยหมอเรียนมาโอ้ยตายแล้วหมอคะคอมเมนต์ SAV รับไหมคะอะไรนะฮะ SAV ฮะอ๋อ SAV หุ้นเกี่ยวกับอะไรเลยได้เลยได้ไม่ครับผมโอเค AS อภิโกไฮเทคAS เป็นไหมมันเหมาะสำหรับคนที่ถืออ่ะมาซื้อตรงเนี้ยผมเสียวๆเพราะว่าโวมันอยู่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะค่อนข้างพีคเหมือนกันนะโวนะครับแล้วก็ประเด็นคือก่อนหน้านี้หลุด21.20มาแล้วตรงนี้นะครับ21.20เพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมผมนะสำหรับคนที่มีของอยู่เนี่ยนะครับก็อาจจะต้องเริ่มขายบ้างลดพอร์ตครับผมได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวที่เหลือเราก็ตามกับคุณจุ้ยต่อเนื่อง PSL หรือว่า KKP นั่นเองขอบคุณมากเลยค่ะคุณจุ้ยค่ะครับสวัสดีครับก็เปิดช็อปวันแรกนะคะสำหรับตัว S50 Series นั่นเองนะคะแต่เบาๆเพราะว่า